เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมฮอตลาวากันนั่นเองนะครับผมพอดีมีน้องๆแนะนํามานะบอกว่าอยากเห็นพี่เจเล่นเกมนี้เหลือเกินสําหรับเกมฮอตลาวาเนี่ยคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเกมแนวไหนอะไรยังไงแต่ว่าน้องๆบอกว่าคือผมเนี่ยเห็นพี่เจเล่นโรบล็อกเก่งมากฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ไม่น่าจะยากสําหรับพี่คือผมก็แบบว่าไม่อยากจะถ่อมตัวนะคือโรบล็อกผมเนี่ยก็เล่นเก่งพอสมควรนะแล้วไอ้เกมนี้มันจะสักเท่าไหร่กันเชียวนะฮะตอนนี้เหมือนเรามาอยู่ในห้องอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปสำรวจกันรอบๆเลยดีกว่านะว่าเราต้องทำอะไรบ้างอารมณ์เหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในห้องเรียนนะฮะเป็นเรียนเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์เรียนเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นภาษาเขียนโปรแกรมอะไรสักอย่างนะครับผมปัดเฮ้ยรู้สึกว่าด่านนี้พี่แป้งเคยเล่นไว้ด้วยนี่ทำเวลาไปเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยทำเวลาไปเท่าไหร่กันเชียวผมดูผมดีกว่าเฮ้ยอ๋อมันอารมณ์เหมือนกับว่าเราต้องมาผ่านด่านอะไรอย่างเงี้ยก็แค่กระโดดไม่ให้โดนลาวาแค่นี้มันจะไปยากสักแค่ไหนกันเชียวใช่ไหมฮะคุณผู้ชมนี่ไงคือผมบอกเลยนะฮะว่าอุ้ยเวลากระโดดเนี่ยแบบข้างล่างมันมีแบบไฟขึ้นด้วยเฮ้ยมันก็ไม่ยากอีซี่อันนี้ไงปาบอลไปทีนึงอันนี้คืออะไรอันนี้คือจบเลยเหรอชนะเลยปะเนี่ยผมว่ามันอีซี่เกินไปสำหรับผมนะเฮ้ยมันยังไม่จบง่ายๆครับผมมันยังไม่จบง่ายๆครับผมนี่ไงมันมีการโหนเชือกด้วยกดคลิกใช่ปะโหนเชือกฮึบปั๊บวู้ฮู้เอ้าเอ้ยเอ้ยกระโดดอ๋อกดสเปซบาร์อีกทีนึงฮึบวู้ฮู้เป็นไงผมมันระดับเทพไม่อยากจะพูดเยอะเจ็บลูกกระเดือกมากระโดดไปโอ้โหผมบอกเลยว่าผมจะไม่ตายเกมโรบล็อกผมเล่นโหดขนาดนั้นเกมนี้ผมจะโหดขนาดไหนกระโดดมาจับอีกทีนึงอันนะอ๋อจะเฮ้ยอ๋อผมนี่แบบมันขั้นเทพโดดไปโอ้โหนี่ขนาดผมไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยผมบอกไว้เลยนะฮะผมไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ผมแบบมีพรสวรรค์ไงไอ้น้องนี่ไงผมมีพรสวรรค์แล้วผมก็มีพรแสวงอันนี้คือกระโดดกระเด้งโอ้โหอันนี้มันก็ไม่ยากนะครับผมนี่ไงกระโดดไปเลยโอ้โหโดดอีกอันนี้โอ้อีซี่เกมอีซี่ไลฟ์อันนี้คืออะไรอ่ะให้กดยังไงเอ่ยอ๋อเหมือนว่าเราต้องกระโดดหมุนอย่างนี้อ๋ออีซี่อีซี่เกมเรากระโดดเราต้องกระโดดหมุนเมาส์ไงกระโดดหมุนเมาส์ไงกระโดดหมุนเมาส์ครับผมกระโดดหมุนเมาส์โอ้สเต็ปผมมันแทบเกินอันนี้คืออะไรอันนี้คือการกระโดดชิ่งเหรอกระโดดชิ่งอ่ะโดดชิ่งอันน่าเฮ้ยกระโดดชิ่งอาจจะเฮ้ยอ้าวอุ้ยเกือบตกเฮ้ยอันนี้คือผ่านด่านครับผมผมทำเวลาฮึบอาจจะเฮ้ยกระโดดแดงไปเลยโอ้โหไม่ตายเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมจะเล่นแบบไม่ตายใช่เปล่าไม่ตายใช่หรือเปล่าเก็บรีบเก็บครับผมไปเราต้องรีบไปต่อไปยังไงเราต้องหาทางหาหนทางเดี๋ยวมันข้ามไปได้ใช่เปล่าวะอ๋อนี่ไงเราต้องกระโดดลงมากระเด้งทีนึงอ๋อแน่เราต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดไงอุ้ยไกลไปเปล่าไกลไปหรือเปล่าโอ้โหอีซี่ก็ไม่เท่าไหร่นะผมคิดไว้เลยว่าสเต็ปการเล่นของผมเนี่ยมันเรียกได้ว่าขั้นเทพนะฮะหาตัวจับยากครับผมหาตัวจับยากเพราะไม่มีใครจับผมได้เฮ้ยนี่คือผ่านแล้วเหรอถามจริงเฮ้ยเนี่ยมันจะอีซี่อะไรขนาดนั้นเลยเหรอนี่แค่ผ่านด่านแรกนะครับผมมาดูสถิติของผมดีกว่าสถิติผมมันก็ต้องขึ้นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแซงซีบิงแซงพี่หนูลี่ไงไอ้พวกที่เก่งๆเป็นไงมาเธอเอ้ยก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยล่ะผมมาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเขาเรียกว่า Thailand number 1แล้วเรามาอยู่กันด่านที่2แล้วนะคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมครับด่านแรกเนี่ยผมทำลายสถิติไว้เนี่ยน้องๆครับผู้ชมทุกคนครับกดไลค์คลิปนี้เลยกดไลค์คลิปนี้นะบัดนาวเลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับผมไปด่านที่2ไปเลย Come on man A B C and 1 2 TSอันนี้คือชื่อด่านนะถามจริงชื่อด่านนะเนี่ยคือแบบตาแรกที่ผมเล่นไปที่ผมยังไม่ตายเลยนะแต่ว่าตานี้ก็ไม่แน่นะครับผมไม่แน่ผมอาจจะตายเสียชีวิตแต่ว่าสเต็ปของผมอะนะสเต็ปของผมมันสายจุ๊กไงผมมันสายจุ๊กอันดับหนึ่งอยู่แล้วอะผมมันสายจุ๊กอันดับหนึ่งอยู่แล้วไงผมจะมาตายง่ายๆแค่นี้มันไม่ใช่ครับผมมันไม่ใช่เรื่องเลยนะคือตามฉากอะไรพวกนี้นะมันจะมีพวกการ์ดอะไรให้เก็บเห็นไหมคือเดี๋ยวผมจะไปเก็บการ์ดก่อนแล้วกันนะฮะผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ประโยชน์กับมันในอนาคตเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรงี้โอเคครับโอ้โหการ์ดมี60ใบเลยเหรอมี60ใบเลยฮะโอเคโดดไปโอ้โหจุกจุกคือเกมนี้เล่นมันก็มีความเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเสียวแบบจะตกตายตอนไหนนี่แหละโอเคลงค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาไปเก็บการ์ด
เก็บการ์ดอันนี้คือการ์ดอะไรไม่ใช่การ์ดยูกิใช่ป่ะเอ้ยโอ้โหตายจนได้เลยปะโถเอ้ยคือผมแบบเป็นสายจู๊อยู่แล้วไงคือตาแรกผมจะไม่ตายแต่ว่าตา2มันก็แบบมันก็ต้องมีตายกันบ้างคนเรามันจะแบบมันจะอยู่รอดปลอดภัยตลอดมันก็ใช่เรื่องใช่ป่ะเดี๋ยวมันไปยังไงวะเนี่ยคือบางทีเราต้องดูแบบพื้นที่รอบๆนะฮะว่าแบบเราสามารถไปทางไหนอะไรได้บ้างคือมันมีลูกศรบอกใบ้อยู่นะโอเคผมจะกระโดดมาตรงนี้ปั๊บขึ้นมาตรงนี้อันน่ะแล้วมันต้องกระโดดจับปะเนี่ยอ๋อมันไม่ต้องกระโดดจับมาเราต้องกระโดดมาตรงนี้โอเค1 2 3ฮึบอันแน่โอ้โหเกมนี้มันออกแนวแบบไขปัญหาไขปริศนาเล็กน้อยนะฮะโอเคก็ไม่ยากก็ไม่เห็นจะยากเท่าไหร่มาโอ้โหลาวามันมาอยู่ในโรงเรียนได้ยังไงวะเนี่ยเอ้ยเกือบตกเกือบตกคือผมงงว่าลาวามันมาอยู่ในโรงเรียนได้ยังไงใครมันเอาลาวาเข้ามาในโรงเรียนคือจริงๆมันมีเนื้อเรื่องให้ดูอยู่นะตอนแรกๆแต่ว่าผมไม่ได้สนใจพวกเนื้อเรื่องเลยครับเท่าไหร่นะฮะโอเคนี่ไงมันมีคำใบ้จริงๆไม่ต้องบอกใบ้ผมก็ได้นะผมมันคนเก่ง2018อยู่แล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบอกใบ้นะผมเล่นเก่งไงผมมั่นใจในฝีมือมากๆฮึบโอเคไอ้ลูกโป่งนี่มายังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะคือผมมาถูกใช่ป่ะอ๋อต้องกระโดดมันบอกว่าให้เรากระโดดเด้งกับลูกโป่งอ่ะbounce นะฮะอันแปลว่า bounce และอันนี้คืออะไรอ่ะผมคิดว่าน่าจะต้องกระโดดเด้งกับลูกโป่งแน่ๆนะฮะยังไงใช่ปะไม่ใช่เอ้ย what เดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงฮึบฮึบโดดเด้งโดดเด้งดึงนั่นแน่ไอเราก็ไปกระโดดอะไรตรงนั้นล่ะนะงงตัวเองงงใจแล้วยังไงคือผมพยายามจะเก็บพวกรายละเอียดพวกการ์ดอะไรพวกนี้ให้ครบนะฮะโอเคเก็บพวกรายละเอียดให้ครบเราเล่นเกมเนี่ยเราต้องแบบเล่นรายละเอียดเราต้องเป๊ะโอเคแป๊บนึงขอตั้งสติก่อนนะถ้าเรากระเด้งมาตรงนี้ปุ๊บเราจะไปได้หรือเปล่าอันแน่เราเห็นนะว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะแหมเราต้องดูพวกรายละเอียดเกมนี้ให้ดีๆนะบางทีแบบเราสามารถไปได้นะครับผมโอเคผมคิดว่าผมน่าจะต้องกระโดดจับไม่ถึงวะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยว What the hell is that man โอเคถ้าผมกระโดดจับตรงนี้ใช่ปะฮึบแล้วมันยังไงโอเคไปวู้ฮู้นี่ไงสายจุกไงเรียกผมว่าสายจุก King of the World ปะฮึบมันแน่มันก็ไม่เห็นจะยากนะครับผมคุณผู้ชมครับโอ้โหมันก็เอาเรื่องอยู่นะคือตาแรกอ่ะผมไม่ตายเว้ยอันนี้ผมทำชาเลนจ์ไว้แล้วแต่ว่าตาเนี้ยมันไม่นับไงใช่ไหมคนจะตายไม่ตายเนี่ยมันดูที่ตาแรกตา2ตา3เขาไม่นับกันแล้วโอ้โหโดดข้ามมาคืออะไรวะโดดได้ยังไงเนี่ยคือเมื่อกี้ผมกะว่าแบบผมกระโดดเหยียบเก้าอี้เต็มๆเลยนะฮะคุณผู้ชมดูดิฮึบอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งตึงและตังโอ้โหโอ้โหมันจะผลปะเนี่ยโอ้โหมันลาวากระเด็นใส่ปะเนี่ยมันจะผลเปล่าวะโดดใช่โอเคโอ้โหทายฮาร์ดโคตรโดดมาเราต้องดูด้วยนะฮะบางทีมันมีแบบพวกการ์ดอะไรให้เก็บนะครับผมเนี่ยสายเก็บรายละเอียดไงผมเป็นคนที่เล่นแล้วละเอียดผมพยายามแบบเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วเราก็โดดข้ามมาฮึบฮึบไอ้ชิเฉยไงพลิ้วเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมไม่เห็นนะกระดาษอยู่ตรงกลางผมจะเก็บทุกรายละเอียดไงคือด่านนี้มันก็ตรงเนี้ยมันไม่ยากเท่าไหร่นะในความคิดผมเดี๋ยวเรากระโดดมาตรงเครื่องนี่ไงโปรเจคเตอร์ฮึบอันนี้พลิ้วโอ้ยเฮ้ยเกือบตกแล้วกระโดดข้ามมาทางนี้ฮับมันแน่แล้วมันยังไงอุ้ยขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นมาเก็บได้แล้วครับผมขึ้นมาเก็บได้แล้วครับผมนี่มันยังไม่จบอีกเหรอนี่ด่านนึงนี่มันกว้างพอสมควรเลยนะเอาจริงๆป่ะค่อนข้างกว้างเลยนะฮะแล้วผมจะกระโดดข้ามมาทางนี้ได้ป่าวะโดดข้ามมาได้เปล่ามันโดดไม่ข้ามไงฮะมันโดดไม่ข้ามไงมันต้องมีเทคนิคอะไรสักอย่างเลยแต่ผมแบบยังเชื่อมั่นในสกิลการกระโดดของผมอึดอะไรเนี่ยน้องๆครับถ้าเกิดพี่เจ
จบเล่นจบตานี้เนี่ยน้องๆช่วยกันทายนะว่าพี่เจตายไปกี่ทั้งหมดกี่ตัวคือผมเชื่อว่าผมเนี่ยมันเอ้ยได้ว่ะคือผมเชื่อว่าผมเนี่ยตายไม่เยอะนะฮะตายไม่เยอะตายไม่เยอะจริงๆโดดข้ามมาว้าว easy 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 game easy life โอเคโดดไปโอ้โหคือแบบพื้นที่ให้ยืนมันน้อยมากจริงๆถังขยะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ในการกระโดดกระโดดเก็บปั๊บโอเคมาแล้วก็ต้องกลับงี้เหรออุ้ยฮึบเฮ้ยเดี๋ยวผิดผมว่าผมมาผิดทางมันต้องมาเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมาทางนี้อ่ะถูกแล้วเอ้าฮึบโดดมาทางนี้ถูกแล้วผมจะลงไปทำไมผมไม่เข้าใจตัวเองเลยไปยังไงเนี่ยเอ้ยอีซี่ตรงนี้ดูก็รู้ว่าไปง่ายๆหรือมันไม่ง่ายบางทีเราก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไปยังไงวะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ละผมว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละถ้าไปตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ไม่สามารถกระโดดถึงแน่นอนนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันไปไม่ได้ครับผมเนี่ยตรงนี้มันระยะมันไม่ถึงนี่กระโดดไปตรงเนี้ยตรงนี้กระโดดไปก็ไม่ถึงผมว่าผมตายไงเฮ้ยนี่ไงมันบอกใบ้ผมอยู่นะฮะก็คือตรงนี้เราต้องปีนขึ้นไปอันนี้ปะเถอะตาดีได้ตาร้ายเสียตาดีได้ตาร้ายเสียโดดมาลงมาตรงนี้อันนี้คือผมอ่ะอย่ามันหลอกผมให้ยากไอ้น้องเกมนี้มันจะอีซี่ถ้ามาเจอกับคนอย่างพี่น้องก็รู้ผมเป็นคนดีไม่ใช่คนที่ไม่ดีผมดูเฉยนะฮะว่าแบบข้างนอกมันมีการ์ดอะไรให้เก็บหรือเปล่าเผื่อแบบผมพลาดรายละเอียดอะไรสักอย่างไงผมไม่อยากพลาดทุกรายละเอียดนะครับผมเล่นเนี่ยผมต้องเป๊ะทุกอย่างเกมนี่ผมต้องเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ช่างผมนี่คือ number one of the Thailand นะครับโดดครับผมโดดครับผมแล้วมันต้องไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันสามารถขึ้นไปได้ป่ะไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวนะผมว่าอ๋อมันจะไปเฮ้ยมันจะมาหลอกคนอย่างพี่ได้ยังไงนะคนอย่างพี่มันระดับจุ๊กคิงนะเว้ยระดับจุ๊กคิงนะเว้ยเฮ้ยวู้ฮู้วู้ฮู้จับปะกระโดดมาจับอีกรอบไปจับอีกรอบโอเคโอ้สวยงามอลามแท้แลดูตะลึงครับผมไปต่ออันแน่เดี๋ยวนะอันแน่ผมเห็นรายละเอียดทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณของผมไว้หมดแล้วครับผมโอเคโดดมาทางนี้โอ้โหคือด่านหนึ่งเอาจริงๆมันก็กว้างใช้ได้เลยนะคือมันไม่ใช่เล่นๆเลยเนี่ยมันบอมแมนเล่นๆเลยรายละเอียดมันเป๊ะมากเลยเกมนี้ผมดูรอบๆเอ้ยแน่ๆเกือบพลาดแล้วไงเกือบพลาดการ์ดใบนี้แล้วครับผมอันแน่คือการ์ดแต่ละใบเนี่ยผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างนะฮะแบบว่าความสามารถที่เราต้องไปปลดล็อกอะไรประมาณนี้นะครับผมไปจ้าโอ้ยน้องๆครับผมว่าเกมนี้ผมเริ่มเพลินแล้วเล่นไปเล่นมาผมเริ่มเพลินนะเอาจริงๆน้องๆคนไหนอยากให้พี่เจทำคลิปเกมนี้ต่อไปเนี่ยกดไลค์เลยกดไลค์ไปรอเลยเพราะผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีหลายด่านมากๆนะครับคิดว่ามันไม่น่าจะจบง่ายๆอุ้ยโอ้โหไอ้จังหวะกระโดดไปผมมองเห็นการ์ดพอดีไงแล้วผมเลี้ยวไม่ทันเอาใหม่นะครับผมกดไลค์คอมเมนต์เลยฮะคอมเมนต์ให้พี่เจเลยว่าแบบเอ้ยพี่เจหนูอยากดูเกมนี้อีกพี่เจจัดให้นะครับมับโอ้ my godness นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันด่านอะไรกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะมันจะไปทางไหนต่อวะเนี่ยโดดมาทางนี้โอ้โหโอ้โหโดนแค่นิดเดียวก็ไม่ให้อะไม่หยุนหยวนให้กันเลยไม่หยุนหยวนให้กันเลยฮึบไป let's goLet's go. Let's Mata Gingo. โอเคคราวนี้เราต้องขึ้นไปตรงนู้นนะครับผมจากการคำนวณของผมแล้วเนี่ยเอ้ยโดดมาตรงนี้มันก็เห็นจะยากตรงไหนเลยเนาะน้องๆพี่เจตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยน้องๆคนไหนที่แบบว่าคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าดูตั้งแต่แรกเนี่ยช่วยกันนับนะช่วยกันนับนะว่าพี่เจตายไปกี่ตัวแต่พี่เจคิดว่าพี่เจน่าจะตายไม่เยอะนะครับผมเพราะพี่เจแบบสายจุ๊กไงสายจุ๊กความผิวไหวของพี่นี่พูดได้เลยว่าอันดับต้นๆของประเทศแน่นอนนะครับผมฮึบไป
ไปวู้สวยโอเคน่าจะกระโดดจับไปทางนั้นไม่ได้นะฮะโอ้โหคราวนี้ขึ้นมาที่สูงแล้วไงขึ้นมาที่สูงแล้วไงขึ้นมาที่สูงผมเป็นคนกลัวความสูงโอเคมา let's go คือด่านหนึ่งนี่ก็จะผ่านนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะนานพอสมควรอยู่นะโอ้โหคราวนี้ต้องเดินไต่เหล็กกันนะเดินไต่เหล็กอย่าตกเชียวอย่าตกเชียวนะเจถ้าตกไปนี่ชิบหายเลยนะชิบหายเลยเอ้ยผมว่าผมพลาดการ์ดตรงนั้นมาวะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บเอ้ยเกือบตกเกือบตกถ้าพลาดเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปตามเก็บรายละเอียดก็ได้มั้งนี่ไงอันแน่กระโดดแล้วก็โหนไปเลยโอ้จะเฮ้ยโอ้โหมันจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยคนออกแบบเกมนี้นี่แบบทีเด็ดเลยมาเดี๋ยวเราแบบเหวี่ยงตัวก่อนเหวี่ยงตัว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 อาจารย์ what เอ้าจะขึ้นไปใหม่เลยเหรอฆ่าตัวตายไปฆ่าตัวตายไปเพราะว่ามันจะได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนนะฮะฮึบวู้ฮู้วู้ไงเราไม่ต้องขึ้นมาใหม่ให้มันยุ่งยากไม่ต้องให้มันยุ่งยากความโดดมาบายน้องบอกพี่เจหัวร้อนพี่เจหัวร้อนโทษทีครับน้องระดับพี่ไม่มีคำว่าหัวร้อนมีแต่หัวไม่ไหม้เลยแหละนั่นแหละมันต้องกระโดดเหยียบตรงกลางปุ๊บแล้วเราก็กระโดดโหนไออะไรเนี่ยทำไมมันไม่ถึงอ่ะหรอเป็นไปไม่ได้ยังไงฮู้โดดมาโอเคโอเคทำไมมันไปไม่ถึงอ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่ามันไม่มีอะไรหรอกเราอย่าคิดมากเรื่องการกระโดดขอให้บอกพี่อะโดดเรียนบ่อยตอนที่พี่เรียนน่ะนะพี่อะโดดบ่อยมากจริงฮึบไปโอเคแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับผมแล้วไงต่อครับผมเรามีเชือกตรงนี้เราต้องกระโดดโหนเชือกไปโหนเชือกต่อโหนเชือกแล้วก็ลงมาตรงนี้เลยมะล่ะโอ้ยเกือบเดี๋ยวข้างบนมีอะไรบ้างเนี่ยข้างบนไม่มีอะไรนะข้างบนไม่มีอะไรเราก็กระโดดลงมาอีซี่อีซี่เฮ้ยการ์ดได้การ์ดแล้วแล้วยังไงจบเกมใช่เปล่าสวยโอ้โหไงผมมันระดับเทพเรียกผมว่าสายจุกอันดับหนึ่งของจักรวาลเฮ้ยไงผมเฮ้ยอันดับหนึ่งครับผมมาขึ้น the best time หนูลี่อะไรนะ18นาทีโทษทีผม13นาทีพอเจ๊แป้งเล่นไปครึ่งชั่วโมงโอ้โหโทษทีนะครับผมอันดับหนึ่งของโลกผมอะ number onemaster number 1นี่ครับมีโซนใหม่ปลดล็อกแล้วฮะ middle school โรงเรียนตรงกลางปลดล็อกมาใหม่แล้วครับผมโอเคครับผมสำหรับพาร์ทแรกเนี่ยพี่เจก็คงต้องลาน้องๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากพี่เจทำเกมนี้ต่อชอบหรือว่ายังไงเนี่ยกดไลค์ฮะกดไลค์คลิปนี้แล้วที่สำคัญก็ผมอย่าลืมกด Subscribe ที่ Channel Master Gamer ไว้ด้วยนะฮะพอกด Subscribe เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับนะฮะเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆจะเห็นก่อนคนอื่นเลยโอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายวู้ถ้าเกิดใครดูคลิปของพี่เจจบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาที่พี่เจอัพคลิปใหม่ๆน้องๆจะเห็นคลิปก่อนชาวบ้านชาวเมืองเลย